สมาคมทัพเชิญมาดามแป้งนั่งแทนผู้จัดการทีมชาติสมาคมฟุตบอลเชิญมาดามแป้งนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และรุ่นยู23ปีหลังมีประสบการณ์พาชาบาแก้วประสบความสำเร็จลุยฟุตบอลโลกมาแล้ว2สมัยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำการทับทามมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยทำผลงานได้น่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยการตกรอบในตำแหน่งรองบ๊วยของกลุ่มเก็บได้เพียง9คะแนนจาก8นัดจึงทำให้สมาคมถูกแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักก่อนตัดสินใจแยกทางกับอากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นหลังจบทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวล่าสุดมีข่าวลือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทำการเชิญมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการทั้งรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและชุดใหญ่หลังที่ผ่านมามาดามแป้งเคยพาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายในฐานะผู้จัดการทีมโดยเฉพาะการสร้างประวัติศาสตร์พาทัพชบาแก้วผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง2สมัยในปี2015และ2019สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่23-31ตุลาคม2564ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจทวงแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020ในช่วงปลายปีนี้